ครับคุณผู้ชมครับนำท่านมาพบกับศึกวันทรงชัยครับเมื่อวันพฤหัสที่12ธันวาคม2562แล้วก็อยู่ที่ชุดนี้ต้องขอบคุณไปถึงท่านนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.ปริยากรรัตนสุวรรณนะครับสาวโปรโมเตอร์ทรงชัยที่นำยูทูบชุดนี้มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามชมนะครับมวยคู่นี้ชกเป็นคู่รองครับดาวรุ่งฟอร์มสดไม่แพ้ใครเลยครับในช่วงมอนดอยครับฝ่ายแดงนี่ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับปืนกลต่อสุรัตน์รุ่นพี่แต่วันนี้ได้2ปอนด์แต่ดูจากรูปร่างแล้วก็ยังไม่ได้ใหญ่นะ117เป็นของกุมารดอย119เป็นของปืนกลนี่ครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำแข้งขวาเตะนี่ความหนักความแรงครับอยู่ทางด้านฝ่ายแดงโย้ยขวาลูกนี้เจอแข้งซ้ายของไอ้เจ้าปืนกลซ้ายกับขวาใส่กันสู้กันสนุกแน่นอนครับแข้งซ้ายมุมเสียหลักขวาเดินขยับไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบแข้งขวาเตะครับซ้ายกับขวานี่สนุกแน่นอนครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายหน้าของไอ้เจ้ากุมารดอยเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ใช้การได้ดีรับแรงน็อกคู่ต่อสู้มาหลายต่อหลายรายครับวันนี้แม่ออกมาแบบสุขุมเลยนะครับปืนกลเปี้ยงครับซ้ายหน้าต้องระวังนะครับซ้ายหน้าของทางด้านไอ้เจ้ากุมารดอยขยับเน้นที่หมัดความหนักความแรงครับได้เปรียบวันนี้มาต่อยแบบสุขุมดีเหลือเกินตั้งแต่ปืนกลลูกศิษย์ของเสียสุรัตน์นี่ครับแข้งซ้ายเตะกรรมการไททูลสับชกขยับเดินมาน้อยยึกยักรับแข้งซ้ายชกยากครับชกลำบากเลยวันนี้มาสุขุมเหลือเกินนะปืนกลได้2ปอนด์ได้2ปอนด์นี่ครับหุบซ้ายหน้าละพลิกมาดูนี้พละกำลังนี่เหลือเฟือครับเจ้ากุมารดอยเป็นมวยที่เรียกว่าออกอาวุธโอ้โหหมัด1 2ผวามกันครับผวามกันครับความแรงของอาวุธมวยเนี่ยมวยสดแล้วกำลังแฟนมวยตามตลอดครับกุมารดอยไม่แพ้ใครนะครับในช่วงหลัง 7-8 ครั้งเนี่ยใครตามเล่นนี่ถือว่าให้โชคตลอดให้คุณตลอดนะครับแข้งซ้ายเตะรับแข้งซ้ายหรือเปล่าขยับเดินใกล้ๆเดินใกล้ๆยึกยักต้องรอครับต้องตกกันต้องบังแข้งซ้ายของไอ้เจ้าปืนกลให้ได้วงในพยายามดึงเหลี่ยมจะแพ้ทางกันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ที่ห้ำหั่นกันมา 3-4 ครั้งปรากฏว่ากุมารดอยมีชนะอยู่ครั้งเดียวนอกนั้นแพ้หมดนี่ครับฮุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งซ้ายยึกยักยื่นรับซ้ายเตะครับลำตัวซ้ายเตะครับลำตัวเต็มๆหมดยกว่าโชว์ได้ดีครับวันนี้เนื้อตัวดีสภาพร่างกายดีฟิตซ้อมมาดีนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเป็นคนนะตั้งรับคอยรอเลยครับซ้ายกับขวานี่ก็เป็นที่ทราบเยอะใครหลุดใครหลวมนี่เสียหายโอ้ยซ้ายตรงแต่พื้นเพลไม่ใช่มวยหมัดนะครับคุณกลเนี่ยเป็นมวยที่เรียนเชิงฉลาดชกยากวันนี้ตั้งรับเลยความจัดจ้านเรื่องเชิงมวยเนี่ยทางด้านฝ่ายเงินเด่นเดี่ยวนะครับมันลอยจะรับแข้งซ้ายหรือเปล่าครับเปรี้ยงครับหมัดขวายึกยักยึกยักเดินเข้าหาฮุกนี่แหละฮุกซ้ายหน้าที่ผมบอกว่าเป็นลูกอันตรายของทางด้านไอ้เจ้ากุมารดอยขวาตัดล่างปืนกลน้ำเงินรอนี่อาจเจอแข้งขวาบ้างโต้โดยซ้ายติดแขนโอ้ยมวยแบบนี้นะดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าชกกันแล้วนี่ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้แข้งขวาเตะความแรงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกสวยงามอยู่และนั่นเนียนตาอยู่กับทางด้านปืนกลฝ่ายน้ำเงินรับแข้งแล้วโต้ดิโต้ซ้ายเจอซ้ายผวาครับเจอผวายึกยักยึกยักเดินเข้าหาเดินเข้าหาฮุกซ้ายแล้วแข้งซ้ายนี่ทำงานได้ดีเหลือเกินในวันนี้เกมของปืนกลวันนี้มากันหลายหลวงพ่อแล้วเกินนะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่มากันเต็มหน้าอกของไอ้เจ้าปืนกลเลยนะครับแม่มาถึงตรงนี้แล้วนี่ต้องบอกว่ามันกล้ามปืนคู่ขี้เหลือเกินนะยังดูกันไม่ออกยังบอกกันไม่ได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเพียงแต่ว่าความเสียเปรียบของทางด้านฝ่ายกุมารดอยเนี่ยจะรับแข้งซ้ายมากไปหน่อยส
ซ้ายมันเตะแล้วเนียนตาเข้าทุกเม็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างครั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้หลุดครับลูกนี้เสียสุรัตน์ครับที่มุมนี้นะบุญเทพรอเชียร์อย่างเดียวนะดูขยับเดินต้องเปิดเกมต้องเปิดเกมครับกุมารดอยแข้งขวาเตะแต่ว่ามันสวนตลอดนะไอ้เจ้าปืนกลเนี่ยวงในวงในไล่แขนตีกันไม่ได้ครับกรรมการไพฑูรย์ต้องแยกเปิดเกมต้องเดินต้องให้โอ้ยแข้งขวาโต้เลยแต่มันโต้ทุกเม็ดทุกดอกครับเกมของไอ้เจ้าปืนกลแต่วันนี้ป้องกันเนี่ยเวลาหมัดซ้ายหุบมาเนี่ยแกเย้ยกแขนขวาสูงเหลือเข้าไม่เข้าเป้าไม่เข้าเป้าติดแขนแต่ซ้ายตกลงมาเนี่ยมีสิทธิ์จับทุกเทไม่ลงแม่กรรมการนี่ถือว่าทันเกมเหลือเกินนะไปถึงกบกลางสุดยอดครับขอตบมือครับลูกนี้นี่โต้ด้วยซ้ายเน้นที่หมัดเน้นที่หมัดความแรงอาวุธมวยอยู่กับทางด้านกุมารดอยแต่ลูกสวยงามอาวุธเนียนตายกให้กับทางด้านปืนกลนี่ครับซ้ายมาสวยงามจะซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าคุณผู้ชมยังต้องติดตามมันต่อนี่ครับซ้ายโดนเข้าไปทีละซ้ายทีละแข้งเนี่ยผวาผวา1 2จั่วลมถ้าจั่วลมบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่สวยไม่โซภาครับนี่ไม่ดีสำหรับทางด้านกุ้งมันดอยหมดยกแข้งซ้ายเตะเข้าแล้วหมดยกเลยดิวเข้มเป็นไปต่อนะครับนี่คือดาวรุ่งความสุข7-8ครั้งหลังไม่แพ้ใครนี่เสียสุรัตน์ก็ยกโป้เลยเยี่ยมมากยอดมากขอให้เหมือนเดิมเกมยกต่อไปเอาล่ะเดินแข้งขวาสาดขยับเดินต่างฝ่ายต่างแรกต่างฝ่ายต่างแรกแข้งซ้ายกับเจอกับแข้งขวาหมัดมาเป็นชุดเหมือนกันเอาล่ะเดินไวละตอนนี้มารอมานิ่งเจอแข้งซ้ายไม่ได้เอาแข้งขวาโต้ต้องไวต้องรีบหุบซ้ายตามด้วยขวาจั่วลมมาแล้วเปิดเกมดุเดือดตื่นเต้นมีขวาแข้งขวามันเจอเข้าไปสูงสูงเหมือนกันนะไอ้เจ้าปืนกลเจอซ้ายยังรอยังมันถือมาดีนะเกมของปืนกลนี่ครับซ้ายเตะออกมาขยับออกมาเดินแล้วกุมารน้อยฮุกขวาฮุกซ้ายตามด้วยขวาไม่ตกใจรุ่นพี่แข้งซ้ายยังเตะสายตาคอยดูโดยเฉพาะฮุกซ้ายวันนี้ไม่สามารถทำอะไรเจ้าปืนกลได้นะกุมารดอยในช่วงปลายแล้วขยับเดินแข้งขวาสาดแข้งซ้ายคอยรอเห็นไหมเวลาเจ้ากุมารดอยฮุกซ้ายไปจะเห็นว่าเขาต้องยกหมัดขวาขึ้นสูงเลยเจ้าปืนกลถือเป็นการแก้เกมมาดีแก้ทางมาดีป้องกันหมัดฮุกซ้ายหน้าของกุมารดอยผู้นี้เจอแข้งขวาวงในฟันด้วยศอกหันปลาไล่แขนยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับอาวุธของไอ้เจ้ากุมารดอยเจอเกี่ยวล่างไม่ลงไม่ลงลูกนี้ไม่ลงแฟนมวยบนล็อกเฮฮาขยับเดินเน้นที่แข้งขวาติดบังอ้าวยึกยักโยกมาหลอกมาออกไม่ออกช่วงของวินาทีสำคัญหัดซ้ายตรงพลิกเหลี่ยมโอ้ยเสียรูปเสียทรงเสียหายยังต้องลุ้นกันต่อลุ้นเสียวกันต่อในช่วงปลายแข้งขวาเตะลำตัวมาเจออย่างนี้เข้าไป 2-3 แข้งเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะนี่มีซ้ายสลับซ้ายคือไอ้เจ้าปืนกดเปี้ยงครับแข้งซ้ายเดินแข้งขวาเตะโต้ด้วยซ้ายหมัด 1-2 พลิกหักลงไปบ้างอ้าวเสียหลักลงไปอีกอ้าวยังไงยังต้องเดินต่อเปิดเกมต่อมัดเน้นมาวงในตีกันไม่ได้วันนี้มาสงครามแข้งมากกว่านะสู้กันในสงครามแข้งขยับเดินทิ้งทำไมจังหวะมัดฮุกขวาตามด้วยแข้งซ้ายสลับแข้งเลยนะครับกุมารดอยในช่วงปลายเริ่มทำได้ดียึกยักขยับเดินเจอซ้ายพลิกเหลี่ยมพลิกไม่ลงไล่แขนปืนกลไล่แขนตีไม่ได้มาถึงตรงนี้ดูจากสีหน้าแล้วเหมือนจะไปสบายๆได้เจ้าปืนกลเปี้ยงครับขยับเดินแข้งขวาเตะหมดโยกครับหมดคงต้องลุ้นกันต่อนะยกต่อไปคงต้องลุ้นกันต่อมันเบียดกันมากความสวยงามเนี่ยอยู่กับทางด้านปืนกล
ความหนักความแรงเนี่ยจะเห็นว่าเจ้ากุมารดอยเนี่ยได้เปรียบมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังต้องเป็นนี่ครับนี่คุณสุนทรนี่โอตือโอนาวโอ้อยู่กันหลายโอแล้วเกินนะฮะเอามาน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายเอาคนเกมออกมาก็แข้งขวาผวาเลยเอายกวันนี้มันเกมการมาวันนี้ของไอ้เจ้าโอ้ยเสียหลักเสียหายวันนี้มันมาดีนะแข้งขวาเตะเอาเริ่มเอาปลายยกนี้จะเป็นยังไงล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับยกนี้ใครทำได้ดีเอาไปแล้วครับชัยชนะหลังจากที่ปีกกันมาก้ำกึ่งกันมาตลอดนะเดินบ้างเดินบ้างทีมงานสั่งเดินบ้างถ้าเดินในภาษาจีนว่าเบย์ย่อห้ออะไรอย่างนี้แสดงว่าไม่สวยไม่โสภาสำหรับนายจอมปืนกลนะเอาละครับเดินเดินขยับเดินแข้งซ้ายด้วยแข้งซ้ายเอาขยับมาติดมาปุ๊บด้วยซ้ายตามด้วยซ้ายซ้ายเตะครับปืนกลเดินหุบซ้ายวงในทำไม่ได้ครับไม่เห็นเอากรรมการไพฑูรย์กบกลางขยับเดินยึกยักเปี้ยงหมัดซ้ายตรงครับปืนกลมีหมัดมาเสริมบ้างเดินไวเดินไวเดินไวตามด้วยแข้งซ้ายโอ้โหที่ตรงนี้แต่มันก็โต้ตลอดนะครับโต้ตลอดนี่คือเกมของดาวรุ่งฟอร์มสดที่ตามเลยแล้วให้คุณตลอด 7-8 ครั้งหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับมันดอยรอดรับแข้งซ้ายนี่แหละครับรับแข้งซ้ายอีกแล้วมาหรือเปล่าแข้งซ้ายเริ่มทำงานเริ่มจัดเตะให้ได้ติดบังเตะให้ได้เอามาใกล้จบใกล้โอ้เจอขวาเอาเสียหลักเสียหายเฮหายอีกแล้วขยับเดินปืนก้นซ้ายเตะไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเอาไปยังไงรอเปี้ยงกับหลุดกับเจอฮุกซ้ายแม่ลูกนี้เอาเดินไวทีมงานสั่งเดินต้องรีบต้องไวต้องให้ทันทันนี่หมายถึงไม่ยังไงเอาคะแนนเป็นรองหรือเปล่านี่แหละครับความสนุกความมันของวันทรงชัยจะมีท่านเห็นอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งจากอดีตมาถึงปัจจุบันนี่ครับบอกว่าโอ้โหปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกมหมัดเน้นที่หมัดอย่างเดียวทันไม่ทันสถานการณ์แบบนี้นี่ไม่สวยครับไม่ดีสำหรับทางด้านปืนกลโอ้โหมวยบารมีสูงเนี่ยจะทำอะไรให้คุณแฟนมวยตลอดเอาละจบเลยเกี่ยวลูกนี้จบเลยอย่างนี้เสียหายสถานการณ์อย่างนี้ของคุณไม่รับเลยนะครับแข้งขวาเตะเข้าไปอีกเสียทรงครับเสียทรงเลยเสียรูปเสียทรงไปเลยนะครับไอ้เจ้าคุณคนต้องรีบต้องไวต้องเน้นที่หมัดอย่างเดียวเลยสถานการณ์พลิกแปรผันไปเลยนี่คือตัวเป็นคู่ที่พลิกคู่หนึ่งกับยี่ห้อของวันทรงชัยนี่ขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยนะครับร้านจุดทำดร.ปริยกรจะยั่งคู่สองขโมยโยกโฉบดูบรรยากาศเนี่ยสดชื่นเฮฮาโอ้ในไปทุนกบกลางเดินรับคะแนนจากท่านที่หนึ่งมาถึงกรรมการท่านที่สองมาถึงท่านที่สามหันไปให้กับผู้ชนะกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ครับพลิกล็อกอีกคู่หนึ่งไว้กันเถอะเป็นฝ่ายชนะคะแนนปืนคนต่อสุรัตน์สวยงามครับมวยให้คุณไปอย่างนี้นะตามเล่นแล้วก็ให้คุณตลอดนะครับนี่แหละครับดาวรุ่งความสุดแล้วติดตามผลงานของกุมารดอยกันต่อไปว่าจะเจอกับใครคุณทรงชัยจะจัดให้เจอกับใครนะครับ